หมอเจี๊ยบน้ำตาแทบไหลหลังจากที่สิ่งที่คนไข้เขียนตอบแทนโซเชียลแห่ให้กำลังใจเพียบค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งดาราที่หลายท่านนั้นคงจะรู้จักกันดีนะคะทำหน้าที่เป็นทั้งดารานักแสดงแล้วก็เป็นคุณหมอด้วยละค่ะสำหรับหมอเจี๊ยบละละนาซึ่งเป็นนักแสดงที่ผู้ป่วยเองนั้นนะคะคงจะรู้จักและมีกำลังใจค่ะหมอรักษาผู้ป่วยเป็นที่รักของคนไข้กับล่าสุดนี้นะคะทางด้านของคุณเจี๊ยบเองออกมาเปิดเผยค่ะโดยเจ้าตัวได้เขียนโพสต์เอาไว้ร่ายยาวกันเลยทีเดียวนะคะได้บอกเอาไว้ว่าจ่ายค่ารักษาเป็นการ์ดอวยพรสำหรับคนในพื้นที่ห่างไกลโอกาสแบบนี้ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนผู้ป่วยวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจคนรอวันได้รับการรักษาแต่เนื่องจากโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารยังขาดแคลนหมอเฉพาะทางและอุปกรณ์โครงการแพทย์ออกหน่วยมูลนิธิจึงได้มีการขอหมออาสาเฉพาะทางเฉพาะด้านอายุรกรรมโรคหัวใจ3ท่านเดินทางกลับมาใช้เวลามากกว่า10ชั่วโมงในการรักษาชาวบ้านโรคหัวใจบนดอยมีหมออย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้เครื่องอัลตราซาวด์ด้วยจึงขอยืมจากบริษัท IDS Medical System และบริษัท GE Thailand ใจดีให้ยืมและขนไปส่งถึงที่ทำให้คนไข้โรคหัวใจได้เข้ารับการรักษารวมถึงต้องขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนมูลนิธิโครงการดีๆแบบนี้จะสำเร็จไปไม่ได้เลยถ้าหากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทุกๆคนขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะโรงพยาบาลไหนที่ขาดแคลนหมอเฉพาะทางด้านอื่นๆสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือเข้ามาที่มูลนิธิได้ขอขอบคุณทีมหมอทุกท่านโดยงานนี้ด้านของเจ้าตัวได้เผยภาพนะคะซึ่งเป็นภาพที่เห็นแล้วนั้นมีกำลังใจตามไปด้วยค่ะเป็นการ์ดอวยพรใบหนึ่งนะคะเขียนเอาไว้ว่าผมในนามตัวแทนของคุณแม่ขอขอบพระคุณคณะคุณหมอเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้กรุณามาช่วยดูแลคุณรักษาคนไข้ในถิ่นกันดารที่ห่างไกลขอบคุณนะครับพร้อมกันนี้ก็มีการเผยภาพเป็นภาพที่เห็นแล้วนั้นประทับใจตามไปด้วยค่ะทางทีมงานต้องขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ